สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียวโลคอลทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้ให้ไพ่บอกนะว่าคุณควรจะรู้อะไรหรือควรจะทำอะไรยังไงนะคะให้ไพ่แนะนำนะไพ่ใบแรก peace นะคะความสงบอย่างแรกไพ่ใบแรกที่เขาบอกเลยก็คือให้คุณเนี่ยทิ้งอดีตทิ้งอดีตที่ไม่ดีทิ้งอดีตที่เลวร้ายทิ้งอดีตที่ทำให้คุณเจ็บปวดและก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าฟิวเจอร์อนาคตกำลังรอคอยคุณอยู่ปล่อยมันไปนะคะปล่อยเรื่องราวที่มันทำให้คุณเจ็บปวดหรือเสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือทำให้คุณไม่มีความสุขปล่อยมันไปปล่อยผ่านไปมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่มองไปในอนาคตข้างหน้าเดินหน้าต่อไป Eight of Ariel 8เหรียญนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานการเรียนคุณต้องมีความขยันมีความพยายามให้มากๆการศึกษาการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณยิ่งคุณรู้มากยิ่งคุณขยันมากตั้งใจมากการงานการเรียนของคุณจะยิ่งดีขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นคือเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะถ้าตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจทำงานมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วอะเพียงแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกหรืออยากจะเตือนคุณเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่เต็มที่มากพอหรือว่าอาจจะขาดอะไรไปบ้างอาจจะมีปล่อยปะละเลยบ้างทำตัวชิวๆเกินไปหรือสบายใจเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าบางคนกรณีบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ท้อยังอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าทำไมทำแล้วมันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้คุณอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามต่อไปมันอาจจะต้องใช้เวลามันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วได้ในสิ่งที่คุณต้องการเลยเพราะไพ่8เหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะต้องใช้ความพยายามและความอดทนคู่กันไปด้วยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผู้อ่านเน้นไปที่เรื่องของการงานและการเรียนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักล่ะก็เช่นกันก็เหมือนกันความรักความรักความสัมพันธ์คุณก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมันจะเดินไปอย่างช้าๆแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีการพัฒนามีการเดินหน้าต่อนะหรือถ้าบางคนถ้าอยู่ในช่วงที่ความรักแบบอึมครึมไม่ดีหรืออยู่ในช่วงที่เศร้าหมองความรักมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อยเป็นค่อยไปหกดาบ Six of Michael นะคะเหมือนไพ่อยากจะบอกให้คุณเดินหน้าค่ะตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยถ้ามีอดีตอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณอะทิ้งได้ก็ทิ้งไปเถอะปล่อยไปเถอะบางคนคือแบบติดอยู่กับตรงนี้หรือจุดเนี้ยมานานแล้วไม่ไปหน้าสักทีเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรที่มันพันธนาการคุณเอาไว้หรือมันกักขังคุณเอาไว้อาจจะไม่ได้หมายถึงกักขังตัวคุณนะแต่กักขังทางความรู้สึกของคุณอ่ะมันทำให้คุณไม่เดินหน้าต่อไม่ไปไหนต่อไม่เคลื่อนที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะค่ะไพ่อยากจะบอกให้คุณไปได้แล้ว
เดินหน้าได้แล้วนะอดีตก็คืออดีตบางคนยึดติดกับอดีตเกินไปถ้ามันดีถ้าอดีตมันดีมันเป็นเรื่องดีๆที่ทำให้คุณมีความสุขมันจะไม่ทำให้ชีวิตของคุณติดขัดติดแงกไม่เดินหน้าไม่เจริญก้าวหน้าต่อแต่ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคุณจะเก็บมันไว้ทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตมันก็คืออดีตถ้าคิดแล้วมีความสุขถ้าคิดถึงแล้วมีความสุขก็คิดไปแต่ถ้าคิดถึงแล้วมีความทุกข์ก็ปล่อยมันทิ้งไปแค่นั้นง่ายๆเองนะคะแต่อย่าดึงมันมาเกี่ยวข้องกับปัจจุบันให้มากนักมันได้เวลาที่คุณต้องเดินต้องไปต่อ Seven of Raphael Time to make a decision นี่ไงมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วอะค่ะคุณต้องทำใจให้มันโล่งให้มันปลอดโปร่งเพื่อที่จะตัดสินใจสักทีตัดสินใจว่าจะไปทางไหนจะไปซ้ายหรือไปขวาจะเดินหน้าหรือคุณจะถอยหลังกลับไปทางเดิมคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วเพราะคุณติดอยู่ตรงนี้นานแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรอันนี้แต่ในใจผู้อ่านทำไมถึงนึกถึงเรื่องความรักก็ไม่รู้อะเหมือนกับบางคนอะติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆรอคนเก่าๆกลับมาทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับหรือเขาอาจจะทำร้ายคุณเขาอาจจะไปมีคนใหม่แล้วแต่คุณก็ยังรอเขาอยู่ยังอยากได้คนเก่ากลับมาทำไมคุณไม่เดินหน้าทำไมคุณไม่ move on ทำไมคุณต้องทำร้ายตัวเองทำไมต้องทำร้ายจิตใจตัวเองมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วไหมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วหรือเปล่าต้องตัดสินใจเดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องรอนะจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถ move on ได้เลยเพราะถ้าเขาจะกลับมาเขากลับมาเองคุณไม่จำเป็นต้องหยุดรออยู่กับที่อ่ะค่ะสมมุติว่าถ้าเขายังมีบุญสัมพันธ์กับคุณยังมีเวรมีกรรมร่วมกันเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆต่อให้คุณจะ move on ไปคบคนใหม่อะไรยังไงมันจะมีช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือถ้าคนเป็นคู่กันจริงๆอ่ะนะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องรอเขาหรอกคุณไปใช้ชีวิตของคุณคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำคุณอยากคบใครคุณก็คบถ้าเขาจะกลับมาเขากลับมาเองนะคะและถ้าเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆเขาจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมคุณอาจจะแบบไปคบคนใหม่แล้วก็โอเคมันไม่ใช่คุณก็อาจจะเลิกกับคนใหม่แล้วเขาก็กลับมาพอดีคุณกับเขาก็ได้ลงเอยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมาคุยกันใหม่คบกันใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคือแค่อยากจะบอกให้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่กับที่ปิดกั้นตัวเองเพื่อรอใครคนใดคนหนึ่งแล้วตัดโอกาสตัวเองคุณไปใช้ชีวิตของคุณชีวิตเป็นของคุณนะคะอย่าให้ใครมาแบบมายึดคุณเอาไว้กับที่เหมือนตอกหมุดของคุณทำให้คุณไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเลยบางคนเขาอาจจะไม่ใช่คู่คุณก็ได้ซึ่งมันก็50-50ไงคุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองบ้างให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขบ้างคู่ของคุณอาจจะรอคุณอยู่แค่คุณไม่ยอม move on สักทีแค่นั้นเองFive of Gabriel อะไรที่มันแบบติดขัดอะไรที่มันจุกจิกกวนใจคุณนะคะคุณจะต้องเคลียร์มันจัดการกับมันคุณทำได้เพียงแค่คุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากๆหน่อยนะคะอดทนกับสิ่งต่างๆที่มันรบกวนใจจิตใจคุณอดทนกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามารุมเร้าคุณไพ่ใบนี้มันออกมาตรงกันด้วยอ่ะไพ่ใบนี้ก็มีเรื่องของความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องอดทนแล้วคุณมันเหมือนเป็นชาเลนจ์มันเหมือนเป็นความท้าทายที่คุณจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วมันก็จะโฟลว์มันก็จะแบบไหลลื่นไปได้นะคะซึ่งผู้อ่านมองว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่ตัวคุณที่ใจของคุณมากกว่าเป็นปัญหาหลักถ้าคุณแก้ตรงนี้ไปได้อ่ะคุณก็จะแบบพุ่งเลยอ่ะไปเร็วเลยอ่ะ
นี่ไง Queen of Raphael หรือว่า Queen of Cups นะคะคุณต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจความเป็นจริงทำความเข้าใจแล้วก็ใจดีกับตัวเองด้วยอย่าใจดีกับคนอื่นเกินไปรักตัวเองให้มากๆรู้จักให้แล้วก็รู้จักรับอย่าให้อย่างเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณแล้วผู้อ่านมองว่าคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปหรอกความรักดีๆมีอยู่คุณมีรักดีๆมีรักที่คู่ควรกับคุณรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าของคุณหรือเป็นคนใหม่ใดๆก็แล้วแต่คุณมีความรักอยู่แล้วค่ะนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณปล่อยมือจากคนนี้ไปแล้วคุณจะต้องอยู่คนเดียวคุณจะโสดกลัวไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแค่คุณออกจากจุดนี้ให้ได้ก่อนก็พอนะคะเอาตัวเองออกจากจุดนี้ให้ได้ก่อนครั้งข้างหน้าคุณยังได้เจอคนใหม่ๆได้หรือก็อย่างที่บอกว่าถ้าคนเก่าของคุณคนเนี้ยเป็นคู่ของคุณจริงๆเขาก็จะมีช่วงเวลาหรือจังหวะเวลาของเขาเองอะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณทุกอย่างมันจะเป็นไปของมันเองคุณไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่กับที่เพื่อรอใครไม่จำเป็นต้องรอให้เขากลับมาแล้วก็ตัดโอกาสตัวเองแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกนะคะพยายามรักตัวเองให้มากๆนะใจดีกับตัวเองให้มากๆทำตามหัวใจของตัวเองหัวใจของคุณนะเรียกร้องหาความรักหาความรักที่ดีๆเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสให้โอกาสตัวเองได้เจอความรักที่ดีๆด้วยอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีความรักที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปสิคะใช่ไหม ทิ้งมันไปนะคะคุณคู่ควรกับรักดีๆบอกตัวเองแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนหรือการงานก็คุณก็เหมือนกันคุณต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามและปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นบอกเลยว่าให้ค่อยๆแก้ปัญหาและอย่าใจร้อนให้แก้ปัญหาด้วยความสงบอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดให้ตัดสินใจเยอะแยะมากมายปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างให้คิดไว้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอนะคะอย่างน้อยมันก็เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้แก้ไขเพื่อที่คุณจะได้เก่งขึ้นเติบโตขึ้นเมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปแล้วนะคะทุกอย่างมันก็คุณก็ไม่ต้องมาเจอกับปัญหาเดิมอีกต่อให้เจอเรื่องเดิมคุณก็เคยแก้ได้แล้วไงคุณก็แก้มันได้อีกเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดีอะนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอคิดไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกผู้อ่านมองว่าถ้ามีปัญหาจริงๆอะมันจะผ่านไปได้เพียงแค่มันต้องใช้ความพยายามและความอดทนและใช้เวลามันไม่ได้ผ่านไปเร็วมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ผ่านไปได้แน่นอนนะคะอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณของคุณในตอนนี้นะโอเคขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ